ถึงเวลาการเจาะสนามเลือกตั้งในช่วงมัดต่อมัดนะคะวันนี้พาไปวิเคราะห์เจาะลึกพื้นที่ไหนติดตามกับคุณจิรวัตจิรพัฒได้เลยค่ะมัดต่อมัดว,วันนี้เราจะปักหลักกันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งเป็นสมรภูมิเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับ กรุงเทพมีประชากรหนาแน่นถึง5ล้าน3แสนกว่าคนในขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่4ล้าน4แสนกว่าคนครับแล้วในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยทุกเขตแข่งกันดุหมดเลยนะครับแต่ละพักล้วนแต่มีฐานที่มั่นเป็นของตัวเองที่ชัดเจนเลยก็คือพื้นที่ฝั่งทนบุรีครับฝั่งทนนั้นเป็นฐานที่มั่นของ3ตระกูลการเมืองดังประกอบไปด้วยอยู่บำรุงม่วงเิริและวีรกุลสุนทรครับ สามตระกูลน,นี้เขาขับเคี่ยวกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเลือกตั้งที่26 27 28ก็คือบางบอนหนองแขมแล้วก็ทวีวัฒนาแต่การพลิกผันมันก็เกิดขึ้นเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปี2562ครับจากสามตระกูลใหญ่มีเพียงคุณวันอยู่บำรุงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ยังรักษาฐานที่มั่นของตระกูลตัวเองเอาไว้ได้ส่วนพื้นที่อื่นๆในฝั่งทนตระกูลใหญ่กลับต้องพ่ายให,ให้กับพักน้องใหม่เพิ่งลงสนามอย่างพักอนาคตใหม่ชนิดที่เรียกว่า หักปากกาเสียนกันเป็นว่าเล่นมาถึงการเลือกตั้งปีนี้2566คลื่นลมก็ถาถมเข้ามาท้ถาทาย3ตระกูลการเมืองนี้อีกมาเกมนี้เปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะว่ากกตใช้สูตรใหม่ในการแบ่งเขตเลือกตั้งเพราะกรุงเทพมหานครได้เพิ่ม,มอีก3ามที่นั่งจาก30เขตกลายเป็น33เขตดังนั้นจะมีแขวงมีเขตที่ถูกซอยถูกจับรวมใหม่หมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตบางบอนอันเป็นฐานที่มั่นของบ้านริมคลองตระกูลอยู่บำรุง บางบอนถูกเฉือนไปเกือบครึ่งครับที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นแขวงคลองบางพรานกับแขวงบางบอลเหนือในขณะที่แขวงบางบอลต้กับแขวงคลองบางบอลถูกซอยแล้วก็เอาไปโปะไว้กับเขต27ส่วนพื้นที่ที่ถูกจับมารวมตรงนี้แทนคือเขตจอมทองเฉพาะแขวงบางขุนเทียนครับซึ่งไอ้ส่วนที่เอามาแปะเนี่ยมันเป็นฐานที่มั่นของตระกูลมุ่งสิริเขาครับ,รบในขณะที่พื้นที่เดิมบางบอลเป็นของอยู่บำรุงดังนั้นคุณวันอยู่บำรุงครั้งนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ ไม่ลงเขต26และะ้วย้ายตัวเองมาลงในเขต28บางบอนบางขุนเทียนบางส่วนแทนแต่ทีนี้ในเขต28นะนะครับก็อย่างที่บอกว่าในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นของม่วงสิริเขาดังนั้นพอคุณวันย้ายมาลงเขต28ก็ต้องมาเจอกับม่วงสิริอยู่ดีคู่แข่งคุณวันครั้งนี้คือคุณเจ๊บวานิชาม่วงสิริซึ่งลงแทนพันตํารวจเอกสามารถม่วงสิริครับในขณะที่พักก้าวไกลซึ่งครั้งที่แล้วเป็นชื่ออนาคตใหม่นะ เขาคือคนที่ได้แชมป์ของเขต28คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครั้งนี้ไม่ได้ลงเพราะว่าขยับขึ้นไปลงสสบัญชีรายชื่อแทนก้าวไกลเลือกที่จะส่งหน้าใหม่อีกครับคือคุณไอซ์รัชนกสีนอกคนนี้เป็นแกนนำจากเซเล t Clubhouse แล้วเธอเนี่ยนะครับมันอกมั่นใจถึงขนาดที่นี่ฮนะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Facebook สวมถุงมือธานอสซึ่งเป็นจอมวายร้ายในภาพยนตร์เรื่อง The Avengers แปลว่าอะไรครับ เธอพร้อมแล้วสำหรับการฟาดฟันศึกครั้งนี้จะเป็นตระกูลใหญ่หรอมาเถอะพร้อมสู้เต็มที่เพราะอะไรครับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยแม้ตระกูลใหญ่เดินหมากพลาดไปนิดเดียวก็อดเข้าสภามาแล้วนะครับครั้งนี้อาจจะอดเข้าสภาเป็นครั้งที่2ก็ว่าได้อีกหนึ่งเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงครับนั่นก็คือเขต27วัฒนาหนองแขมเจ้าของแชมป์เดิมคือคุณบิลลี่จิรวัตรอรัญญกานนท ในสีเสื้ออนาคตใหม่แต่ครั้งนี้คุณบิลลี่เนี่ยตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่พักเพื่อถ่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น26บางบอนเก่า27ที่ว่านี้หรือว่า28ที่เมื่อกี้เล่าไปอยู่บำรุงกับม่วงสริเจอกันเนี่ยคือมันยากมากเลยครับที่จะสามารถคาดเดาได้ว่าใครจะสามารถครองใจประชาชนได้เนื่องจากว่าพื้นที่ถูกแบ่งถูกซอยเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับแล้วคนกรุงเทพก็มีวิธีการเลือกผู้แทนที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด จะเห็นว่าเมื่อก่อนประชาธิปัตย์ยังไงก็นอนมาครั้งที่แล้วกับศูนพันไปเลยนะครับแถมการเมืองนอกสภา,าก็มีความก้าวหน้าไปมากสวนทางกับการเมืองในสภา,าที่ยังคงล้าหลังการเลือกของคนกรุงเทพก็แกว่งไปมาตามกระแสอีกต่างหากเพราะฉะนั้นจะเป็นตระกูลใหญ่นอนมาขนาดไหนสุดท้ายก็หักปากกาเซียนไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วลองไปฟังการวิเคราะห์พื้นที่นี้จากอาจารย์ยุทธพรอ,อิสระชัยอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชกันดูครับประชากรที่หลากหลายโครงสร้างของวิทยาที่ หลากหลายตรงนี้มันก็จะส่งผลนะครับให้เรื่องการรับรู้ข้อมูลคนเทพนั้นแกว่งไปตามกระแสนะแล้วเพราะการที่จะทําให้คนเทพจะมีรักเดียวใจเดียวเนี่ยผมว่ายากนะครับนะฮะแม้ทั้งในเขตกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าการเลือกตั้งผู้ว่าการเลือกตั้งสอกอในการเมืองท้องถิ่นก็แกว่งไปแกว่งมาการเลือกตั้งระดับชาติสสก็แกว่งแกว่งไปแกว่งมาโดยตลอดนะลิ้งครั้งนี้อย่าลืมว่า หลายเขตนั้นเนี่ยมีปัะเด็นปัญหาในเรื่องของการแบร่งเขตเลือกตั้งอีกอนะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อศาลปกครองไม่รับคำร้องก็ถือว่าก็ต้องใช้เขตแบบพี่กรกตแบ่งนะและในบางเขตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกรกตเป็นหั่นเค้กเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะแล้วเ,เอามาประกอบ<ด>เป็นเค้กก้อนใหญ่นะเพราะฉนั้นเนี่ยฐานเสียงมันจะ,จะกระจัดกระจัดใจยอยพอสมควรนะครับการที่จะบอกไปว่าผู้สมัครคนนี้มีโอกาสจะได้หรือพักนี้จะได้ในพื้นที่ตรงนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป สอดคล้องกับการประเมินของแม่ทัพเมืองหลวงของพลังประชารัฐอย่างคุณจำสกลทีพัทยกุลครับคุณจ้ำเนี่ยมองว่าการตัดสินใจเลือกผู้แทนของคนกรุงเทพนั้นขึ้นอยู่กับความรู้สึกล้วนๆเลยนะครับถึงเวลาฉันชอบคนนี้ฉันก็จะเลือกคนนี้ไม่สวนว่านโยบายจะเป็นยังไงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคุณจำบอกว่าคนมักจะเลือกบัญชีรายชื่อกับสสเขตเป็นพักเดียวกันด้วยนะครับถ้าเทใจให้พักนี้เนี่ยก็กาพักนี้ทั้งสองใบไปเลยครับ ส่วนสิ่งที่จะมีผลต่อการเลือกของคนกรุงเทพนั้นคุณสกลทีให้น้ำหนักกระแสถึง70%ตัวบุคคลที่ลงพื้นที่กันไปเนี่ยมีน้ำหนักเพียงแค่3 0เท่านั้นเองนะครับสำหรับผู้สมัครที่แข็งในพื้นที่นั้นจริงๆอาจจะได้คะแนนเยอะเกิน30%ก็ได้แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเขตเลือกตั้งถูกแบ่งถูกซอยจับรวมใหม่ไปหมดเพราะฉะนั้นที่ทําพื้นที่เอาไว้เนี่ยก็อาจจะเสียเปล่าเพราะว่ากระจัดกระจายกันไปหมดเลยครับในขณะที่แม่ทัพเมืองหลวงของพัก ภูมิใจไทยอย่างคุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันมองว่ามีอยู่สามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกผู้แทนของคนกรุงเทพครับนั่นก็คือนโยบายตัวบุคคลแล้วก็โอกาสในการเป็นรัฐบาลของพักการเมืองนั้นๆเนื่องจากว่าคนกรุงเทพมองว่านโยบายที่บรรดาพักการเมืองมาขายฝันให้พวกเขามันจะเปลี่ยนจากฝันเป็นความจริงขึ้นมาได้ก็ต้องให้พักนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลจะได้มีโอกาสผลักดันนโยบายเหล่านั้น ในความจริงแล้วกรุงเทพมหานครยังมีอีกหลายเขตเลือกตั้งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะพลิกได้อีกนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นเขตเลือกตั้งที่13ลาดพร้าวบึงกลุ่มครับเจ้าของพื้นที่เดิมคือพลังประชารัฐนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสื่อหลายสำนักมองว่านี่คือศึกชิงกันเองระหว่างดาราพักเพื่อไทยมีคุณอมสกาวใจภูลสวัสดิ์พักประชาธิปัตย์ส่งคุณอี้แทนคุณจิตอิสระแล้วพักพลังประชารัฐก็ส่งดาราเก่าอย่างคุณพักดีหานหิมะทองคำครับ แต่คนที่เป็นแชมป์ของลาดพร้าวคราวที่แล้วอย่างที่บอกคือพลังประชารัฐครับครั้งนี้ไม่ได้อยู่พลังประชารัฐแล้วด้วยนะครับย้อนไปครั้งที่แล้วล,ลาดพร้าวเป็นเขตเลืกตั้งเดียวแต่ครั้งนี้ถูกตัดซอยออกไปกลายเป็น2เขตคือเขต13กับเขต15าครับแชมป์เก่าของลาดพร้าวคือคุณเสษเดชชุตติมันพลังประชารัฐครั้งนี้เขาก็ย้ายมาลงเขตนี้เหมือนกันแต่ เขาไมไ่อยู่พลังประชารัฐอีกแล้วะเขาเปลี่ยนเสื้อมาเป็นพักภูมิใจไทยเห็นไหมครัว่ามันมีการพลิกผันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายใครจะได้ไปอาจจะต้องตัดสินกันที่กระแสพักครับเพราะว่าการทําพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสุดท้ายอาจจะเสียเปล่าก็ได้เนื่องจากว่าพื้นที่ที่ลงมาโดยตลอด4ปีเนี่ยก็ปรากฏว่าถูกแบ่งซอยเป็นเขตอื่นไปซะแล้ว คนที่จะโชคดีหน่อยก็คงจะเป็นคนนี้ครับคุณโอธิติพัฒน์โชคเดชาชัยนันเนี่ยแชมป์เก่าเขต13บางกะปินะครับครั้งที่แล้วลงในสีเสื้อพลังประชารัฐแต่ครั้งนี้เธอย้ายตามลุงตู่ไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติแล้วมาลงเขต11แทนที่บอกว่าโชคดีหน่อยเนี่ยก็เพราะว่าเขต11ครั้งนี้มันดันกลายเป็นพื้นที่เดิมของเธอครับถึงแม้ว่าจะมีวางทองหลางมาแปะด้วยก็ตามแต่ฐานเสียงส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่เธอลงเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าเธอโชคดีคร แต่อย่างที่ได้วิเคราะห์ให้คุณผู้ชมฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครสุดจะคาดเดาจริงๆแกวงไปแกวงมาตามกระแสพักที่เคยเป็นของตายอย่างประชาธิปัตย์ครั้งที่แล้วก็ศูนพันให้เห็นมาแล้วตระกูลใหญ่ครองพื้นที่มาอย่างยาวนานอดเข้าสภาก็เห็นกันมาแล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายครั้งนี้ตัดสินกันจริงๆ14พฤษภาคมนี้ครับ